โอ้ดอกพุทธิแกงหวานใส่สวยครับดูนี่กอแดงดอกนี้ใส่สวยครับโอ้ใส่สวยพุทธิแกงหวานครับดูนี่ดอกสวยเลยครับโอ้ขาวขาวเลยโอ้ครับหวานเต็มตาครับมานี่เฮ็ดรวมทั่วไปครับเฮ็ดนาขาวเฮ็ดละสวัสดีครับผมสวัสดีทักทายทุกคนทุกท่านละครับผมที่เข้ามารับชมช่องรออีสานครับผมนี่พาเดินทางเข้าป่าเฮ็ดครับผมบรรยากาศก็ครึ้มครับผมวันนี้พอกันวันที่3ตุลาปี67ครับผมครับไปลุ้นกันเลยครับไปสิมันเฮ็ดยังไงครับผมมีเฮ็ดยังออกแน่ครับผมไปกันเลยครับผมประมาทพอเกาแรงมันครับผมนี่กอแดงครับพอเฮ็ดทานครับจูมงามเลยครับทานเขาครับจองตีหากัวครับมันแจงมันไหนใส่แผ่นน้ำพุ่นครับเห็ดทานชุ่มงามเลยครับโอ้ยเป็นสันเลยครับทานสีดอกหักกุกเลยครับเห็ดไข่เขียวครับเห็ดรังเขียวเห็ดนาขาวเห็ดขาวกินกระดองงามเลยครับปนมาตกใส่ดอกแข็งดีครับมันต้นไอครับต้นพูนพี่ครับดอกนี้นะครับก็ดีดอกงามครับดอกเป็นสันอยู่ครับโอ้โหดอกบานอย่างงามเลยครับมีดอกแข็งๆงามครับโอ้เป็นพุ่นเลยกอแดงครับจูมงามเลยครับเป็นเห็ดนาขาวเห็ดขาวดินเก่าครับเนียนไปครับโอ้ดอกแข็งงามเลยครับนาขาวกันมีคนมาตกขึ้นเมื่อวานครับผมเมื่อวานฝนตกดอกสิเปื่อยในวันครับ
จูงงานนะครับเฮ็ดกอแดงครับเดี๋ยวว่าเป็นเฮ็ดกัวไปหน่อยครับออกร้ายครับขางเฮ็ดกัวครับผมอุ้ยเป็นเงาเป็นสันเลยครับผมกำลังออกครับผมโอ้ยดอกงามครับเต็มใบตองเลยเต็มเงาเป็นงูเลยครับเก็บเอากอแดงครับออกสวยๆเลยกอแดงเป็นแผ่นเลยครับโอ้ยดอกน้อยโอ้ยกอแดงครับโอ้ดอกสวยเลยครับดอกลังสิพูครับผมโอ้ดอกพุดีแกงหวานใส่สวยครับดูนี่เฮ็ดหลังใหญ่ดอกดอกง่ายครับบานง่ายเลยครับโอ้ขอบคุณครับน่าจะเปื่อยแน่นะข้าวกระดองง่ายเลยหลังเหล่ครับดอกนี่ครับโอ้เป็นดอกนึงอุ้ยดอกนี่บานงามเลยครับแข็งงามเลยกอแดงดอกนี้มันสวยครับโอ้ยใส่สวยพอดีแข็งบานครับดูนี่ดอกหน่อยก็มีครับดอกนึงครับดอกสวยเลยครับโอ้ขาวขาวเลยดอกพุทธิแกงนะครับขาวยาวเลยเปลือยเลยครับดอกนี้สวยเลยครับเปลือยแหลกครับเปลือยครับโอ้ดอกนี้งามเลยครับครับผมวันนี้ก็ได้เวลากลับแล้วครับผมกำเบิงผลงานเจ้าได้ยันมันครับมันมาได้เห็ดยังไงเนาะครับผมผมเต็มตาจุ่มครับผมเป็นเห็ดกอก็มีเห็ดนางเหล่ครับเห็ดร่วมทั่วไปครับเห็ดหน้าขาวครับผมมันอยู่ครับวันนี้ครับผมขอบคุณทุกคนทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมครับผมขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับที่มอบให้ช่องเราอีสานครับผมถ้ามาคลิปก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจเพื่อจะบ่ได้พลาดรับชมคลิปใหม่ๆครับผมจากช่องเราอีสานครับผมก็วันนี้ก็ในเวลากลับแล้วครับผมนี่ก็ไว้ลุ้นกันมือใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม